ระหว่างทางขึ้นเขาเราตัดสินใจแยกออกเป็น2ทีมทีม1พยายามหาทางแยกขึ้นไปสำรวจภูเขาด้านบนโดยเชื่อว่าต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหลงเหลืออยู่แต่เส้นทางก็ยากลำบากกว่าเดิมมากอีกทีมหนึ่งเดินทางเข้าไปสำรวจในถ้ำเมื่อสำรวจเราเกือบถอดใจเมื่อมองขึ้นไปยังเพดานถ้ำไม่พบว่ามีแสงสว่างลอดลงมาหรือแม้แต่ช่องหลืบที่จะทำให้คนหลบซ่อนตัวก็ไม่มีขณะที่ทีมข่าวด้านบนก็พยายามหาช่องที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังด้านล่างตามซอกหินต่างๆจนเกือบสุดทางจึงพบกับร่องรอยของมนุษย์เนี่ยพี่มาอยู่บนยอดแล้ววะทีเนี้ยสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือขวดน้ำก็คือมีร่องรอยคนขึ้นไปใช่ไหมใช่มีขวดน้ำ2ขวดหนึ่งแล้วก็น้ำพลอริสขวดหนึ่งก็คือไม่เก่าอ่ะเอาง่ายๆยังใหม่อยู่เลยทีมข่าวด้านล่างพยายามมองขึ้นไปเพดานด้านบนอีกครั้งจากมุมต่างๆของถ้ำโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เหล็กไหลร่วงลงมาปรากฏโชคเข้าข้างมีแสงเล็ดลอดลงมาจากเพดานถ้ำแต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่ทีมข่าวด้านบนจะค้นหาช่องที่ตรงกับด้านล่างได้เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยโขดหินแหลมคมสลับซับซ้อนรวมทั้งป่ารกทึบทำให้ไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนเดี๋ยวหนูจะเอาไม้แหย่ขึ้นไปลองดูโอเคคือมันไม่ได้เป็นที่ลงด้วยนะตรงเนี้ยถ้าแหย่ต้องแหย่ให้มันทะลุแบบเยอะเลยอ่ะทีมข่าวตัดสินใจปีนขึ้นไปบนผนังถ้ำต่อไม้ไผ่ขึ้นไปสุดแขนกระทุ้งจนทีมข่าวด้านบนได้ยินเสียงเออเห็นยังเห็นยังเออนั่นแหละอยู่ปากหลุมมาเออเอามือตะกุยหน่อยมือตะกุยเออโหรูเบลเลอร์เลยเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเปิดเลยเอาใบไม้ปิดมือเมื่อยกก้อนหินที่ปิดช่องเพดานออกทีมข่าวพบหลักฐานสำคัญคือเศษวัตถุที่อ้างว่าเป็นเหล็กไหลตกอยู่พร้อมถุงพลาสติกบอกขนาดของวัตถุชนิดต่างๆทีมข่าวจำลองเหตุการณ์พิธีกรรมอัญเชิญเหล็กไหลอีกครั้งสิ่งของเล็กใหญ่ที่ทีมข่าวพบติดตัวถูกหย่อนลงมาลงบนผ้าขาวด้านล่างตอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ไม่มีอิทธิฤทธิ์ใดๆพิธีกรรมเสกเหล็กไหลเป็นเพียงมายากลที่แก๊งพระมิจฉาชีพใช้หลอกลวงและแสวงหาประโยชน์บนความเชื่อของประชาชนเปิดโปงสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ของแท้ยิงไม่ออกแทงไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์ตอนจบวันพรุ่งนี้